สลับบรรยากาศนะคะมาดูบรรยากาศการเมืองกันหน่อยวันนี้ที่ทำเนียบค่อนข้างคึกคักนะคะเพราะว่าบรรดารัฐมนตรีใหม่วันนี้ทยอยเดินทางมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองโควิดเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณกันนะคะครับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้านี้ไปดูกันหน่อยนะคะเห็นว่าตั้งแต่ช่วง 8:30 นบรรดารัฐมนตรีใหม่นำโดยคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณอรรถกรสิริรัฐยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ทุกท่านก็เดินทางมาสำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 นะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้กำหนดเวลาคือ5โมงเย็นหลังจากที่ตรวจหาโควิดแล้วนะคะคุณพิชัยค่ะเดินมาที่ตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะท่านก็เดินกลับลงมาซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แต่ว่าคุณพิชัยปฏิเสธบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สะดวกนี่เป็นจังหวะนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามต่อว่าเป็นยังไงคะไปดูห้องทำงานมาเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยดีหรือเปล่าคุณพิชัยบอกว่าตัวเองคุ้นเคยกับตึกนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูก็ได้หลังจากนั้นค่ะท่านก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทีนี้รายชื่อที่เราได้ไล่เรียงกันมาคือรัฐมนตรีใหม่ครับจะต้องวันนี้จะต้องมาตรวจโควิดเพื่อที่จะเข้าถวายสัตว์พรุ่งนี้แต่ปรากฏว่ามีอยู่ท่านหนึ่งไม่ได้มาใครอ่ะคุณสุชาติชมกลิ่นอ๋อคุณสุชาตินี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่าคือท่านไม่ได้เดินทางมาตรวจที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเองแต่สุดท้ายเตรียมพร้อมนะสำหรับพิธีในวันพรุ่งนี้นะคะครับส่วนกรณีของคุณอรรถกรสิริรัฐยากรที่ตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้ก็เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิดเหมือนกันก็มีการเปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฝากฝังคุณอรรถกรไว้นะบอกว่าอย่าให้เสียชื่อนะค่ะบิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคเนี่ยอุตส่าห์มอบความไว้วางใจให้แล้วให้โอกาสแล้วต้องทำให้เต็มที่นะลองฟังดูหน่อยนะฮะท่านบอกว่าอย่าให้เสียชื่อท่านมอบความไว้วางใจแล้วนะครับท่านให้โอกาสแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ครับครับให้ผมไปตรวจร่างกายได้แล้วนะครับขอบคุณครับซึ่งคุณอรรถกรบอกว่าตัวเองก็เตรียมตัวทำงานนะคะดีใจที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ตื่นเต้นอะไรส่วนการทำงานกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอรรถกรบอกว่าก็ตั้งใจที่จะมาช่วยแบ่งเบาภารกิจของท่านทำตามนโยบายที่ร้อยเอกธรรมนัสวางไว้ก็คือการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปทำงานก็จะเน้นการสื่อสารไปถึงเกษตรกรผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะนี่ตอนนี้เรื่องของภูมิอากาศเรื่องของสภาพอากาศร้อนแบบนี้จะกระทบถึงผลผลิตจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยท่านบอกเดี๋ยวท่านช่วยในการสื่อสารก็ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นทางพลังประชารัฐคุมทั้งหมดนะคะครับ